ัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาลุยนะครับไรเรนเจอร์ดาวที่144นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็วันนี้ก็มีพอดีได้ตัวบีมนะครับมาพอดีนะครับอีกตัวนึงนะครับก็จะไปรวมซะก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรอย่างอื่นนะครับสำหรับไอดีนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับมาประมาณ3วันแล้วนะครับแต่ว่าเข้าเอาของเฉยนะครับเข้าเอาของเฉยนะครับแต่ว่าไม่เล่นสักทีนะครับเย้ได้แล้วบีนนะครับแต่ว่าผมจากที่ผมดูทางแล้วนะครับไม่รอดนะครับผมนะครับก็ดัน104ไม่น่าจะรอดนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็รู้สึกว่ามันจะยากมากนะเพราะว่าคนอื่นนะครับผมก็พยายามไปค้นหาดูว่ามีคนอื่นที่ผ่านได้หรือเปล่านะครับด้วยตัวฟรีนะครับก็ในตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ดูกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมก็จะพยายามหนึ่งสักรอบสองรอบนะครับถ้าไม่ได้ก็ไปอัดคนดีกว่านะครับไปอัดคนเสียดีกว่านะครับยังไงก็ต้องรวมตัวบีนซะก่อนนะครับผมก็เก็บเร็วต่อแล้วสักหน่อยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงนะครับไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เทพนานแล้วบีนตี 40,000 พลัง 500,000 แล้วนะครับจากรอบก่อนนะครับตี 30,000 พลัง 400,000 ครับมานั้นนะครับเราไม่เก็บเร็วให้บีนต่อรอบนี้ผมก็จะไปนะครับตัวแท่งมานะครับตัวแท่งหนึ่งก๊อตวิสกี้ของเรามาอีกหนึ่งตัวก็เอาตัวพวกนี่นะครับเมจิเชียนโทนี่นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องตัวที่ยิงไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่ากระต่ายตีไกลนะครับไม่รู้ทำยังไงนะกระต่ายตีไกลไกลนะครับตัวไหนยิงไกลวะเป่าเฮ้อนะเป่าเฮ้อแล้วก็มิจิเชียนโคนี่ตอนนี้นะก็ยิงไกลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นรวยกันเลยนะครับกับดาน144ด้วยตัวธรรมดาธรรมดานะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะแต่น่าจะไม่รอดนะครับก็คือไม่ผ่านนั่นเองนะครับก็ไปดูก่อนนะครับว่าต่อสู้ผมต่อสู้อะไรผมก็ลืมนะไม่ได้เล่นหลายวันนะครับน่าจะต่อสู้ไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปดูนะครับว่าใครได้ที่1ต่อสู้ไปรอบนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นคุณสยามนะครับ AA นะครับมานะครับมากับคุณชีครับนานครับนานครับก็สยามมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมีภาษาจีนนะครับมาผสมนะครับ 2-3 คนนะแถวนี้นะครับ 1-2-3 ยังนิบใส่ญี่ปุ่นนะครับโอเคครับก็ถือว่าไทยเราขั้นสุดยอดนะครับประมาณนั้นสำหรับเพื่อนผมตอนนี้นะครับคุณสยาม AA ครับอันแรกเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปลุยกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับการที่จะผ่านด่าน143ได้นะครับเราก็ต้องเก็บสมบัติให้ครบเสียก่อนเพราะถ้าไม่ครบตัวรถเราจะแทงไม่ทันนะครับโอเคก็ไปลองลุย44นะเพราะว่าที่จริงด่าน144นะมันมีอยู่สูตรนึงนะครับที่เขาเล่นเล่นไปเรื่อยจนถึงเขาเรียกว่าอะไรฮังรีอัพนะครับเสร็จแล้วตอนนั้นนะครับเราจะมีโอกาสชนะนะครับก็มีข่าวอีกอันนึงนะครับว่านะครับจะมีตัวรถแข่งใหม่มานะครับตัวรถแบบนี้นะครับเราเป็นรถสีส้มหรือว่าสีน้ำตาลเนี่ยแหละครับเป็นของโคนี่นะครับอันนี้เป็นของบราวน์นะครับของโคนี่เป็นรถของโคนี่แต่ว่านะครับก็ต้องจับกัจฉาวนะผมก็รออยู่นะครับก็รอคูณ2นะครับรอคูณ2ปุ๊บผมก็จะจับทันทีนะครับใช้ ID นึงครับเป็น ID ของแม่ตอนนี้มีรูบี้ประมาณ100กว่าแล้วนะครับเองครับรอบนี้ผมก็แน่นอนนะผมก็จะเสียเพชรนะครับไปครับ3นะครับในการลุยนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับคู่ตัวกระต่ายก็ใช้เวลาช้าในการตีนานนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่ชนะได้โอเคครับเอาตัวแทงไปแทงด้วยนะครับจะได้เผื่อรอได้นะมาดูนะว่าจะตายเร็วแค่ไหนนะตัวแทงเราเลือกโอ้โหแทงเยอะเนี่ยโอ้ไม่เร็วนะเนี่ยตายตัวแทงต่อต้องพยายามผมร้ายนะวายง่ายนะวายง่ายหวังว่าจะได้เป็นไรนะครับก็เตรียมทอร์นาโดไปนะครับ
ตายก่อนนะครับทำไมไม่ถูกวะมาดับไปก่อนนะครับมาดับไปเสียงเลยนะครับตอนนี้ไม่อยากใช้อะไรเท่าไหร่ก็เฮโดนะครับก็ไว้หลังทางนี้อาร์มครับเราก็จัดเลยนะครับในส่วนของตอนนี้มาแล้วนะตอนนี้นะผมก็จะเตรียมมาครับใช้3เพชรครับสาธุโมทนาขอให้ผ่านอุ๊บไปฮอกนี่ไม่ยังไว้เลยครับไอ้ตัวกระทงกระต่ายบ้างมีมีดสวมมีดสายกันหามันนะเสียไปแล้ว3ลูบี้ดีใจจังเลยดีใจบ้าอะไรนะครับก็รอทางนี้เอาเมื่อไหร่นะครับจัดเท่านั้นนะครับเรามันจะมาใกล้ถึงขาเลยไม่นะอย่าเพิ่งมานะทางนี้เอาไปดีดิเฮ้ยไม่นะถึงขาแล้วอ่ะยังไม่ทันที่เอาเลยจะว่าไงเนี่ยตายหรอตายเขาเลยทำไมนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเสียไป3ลูบี้ซาดนะครับก็มาต่อนะครับผมก็จะรออีกรอบนึงนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะว่าทำไงดีวะเสียทั้ง3ลูบี้นะเสียเยอะเหมือนกันนะเนี่ย3ลูบี้กว่าจะหามาได้นะครับเอาคนไรที่ไม่เทพมาเมื่อกี้ไม่ได้เรียกเพื่อนเลยลืมการีนะครับคุณการีมาช่วยผมนะการีนะครับรอบนี้จะเอาให้ได้นะครับผมไม่ยอมนะลืมไว้ยีไม่ได้เรียกเพื่อนเลยไม่ได้แล้วมันมาไวจังเลยอีเลียบเพื่อนมาครับคน
บอกผมก็เยอะเหมือนกันนะครับว่าผมทำอย่างนู้นผมทำอย่างนี้อ่ะพี่นะก็พยายามครับอย่าไปสองคูบี้แล้วนะครับรอบนี้หลังจากตานี่มันเป็นคูบี้แล้วนะครับรู้จะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับก็ไม่เป็นไรนะยังดีกว่าไม่ทำอะไรนะครับไม่นะโอ้ขอให้ชนะเถอะสู้ไปเดี๋ยวเราเสียอีก3ลูกพี่เฮาให้มันมากันหน่อยนะครับเราก็เตรียมไอ้นี่นะครับโล่นะครับโล่นะครับเราต้องเตรียมโล่ไว้นะครับนี่แหละเราเราอยากตั้งทีสิเฮ้ยทางนี้อ่ะบางทีดิโอ้ยไม่ทางนี้อ่ะเลยจะตายแล้วเนี่ยไม่นะทางนี้อ่ะพี่แบบนี้จะได้ไงวะไม่นะทางนี้อ่ะไม่ทันนะครับต้องหาวิธีชะลอประตูได้มากกว่านี้นะครับเฮ้ยบอสตายหมดเว้ยเอาคืนเฮาจะให้ตัวแดงมาได้นะช้าไว้ที่ไม่ต้องรีบข้ากำลังมาโอเคไปได้เฮาเฮ้ยไอ้คุณแจเพิ่งมาใกล้ใกล้ไปเราพยายามเก็บรถแป้งเราให้ได้นะครับผู้ตายไปหมดแล้วเขาคือเฮ้ยไอ้มันนาวอย่ามาใกล้ๆดิผู้ตายหมดแล้วไม่นะทำไมอ่ะทำไมอุตส่าห์ฆ่าตัวกระต่ายได้แล้วใกล้แล้วนะครับก็เอาไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่แน่ๆนะครับเก็บเร็วก่อนครับตอนนี้มีขนประมาณ500กว่านะครับขนนะครับโอ้ขนติดอยู่ประมาณหลายร้อยครับนี่ก็เป็นครึ่งขนซะหน่อยนะครับเครียดนะครับผ่านไปได้นะครับเป็นครึ่งขนซะหน่อยนะครับก็เสียไปแล้ว6รูบี้นะครับเรียบร้อยนะครับฟ้องแม่ฟ้องแม่ฟ้องใครก็ไม่ได้นะครับไหนก็ช่างนะครับมาเราฮีทแมนลุยส์เอามาชิชิเอ็ดเวิร์ดเอาลูกไปเราไปหากระทืบคนดีกว่าไปก็ไปกระทืบด่านที่140กว่ากันสักหน่อยนะครับด่านนี้แหละครับใครถึงด่านนี้ครับต้องการเพิ่มหน่อยนะครับคนที่ผ่านหรือไม่ผ่านผมก็ไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าแมวคุณแกรี่แน่นอนนะครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวแน่ๆนะครับโอเคครับก็คุณขนุนนะครับขนุนใช่ปะคุณขนุนโอเควิลิอาครับลีอาบาลานครับโจมตีช้ามากความเคลื่อนไหวเร็วครับผมก็ไม่ค่อยเป็นแฟนลีอาเท่าไหร่นะครับงั้นๆนะลีอาสำหรับผมครับเดย์ไปกันเลยครับเอาเพื่อนแพ้มาเลยนะครับวันนี้ไม่สนนะครับเอาเพื่อนลงก่อนเลยนะครับเราก็อัพของเราเอาเพื่อนไปโอ้โหนี่ของใครจะแก่งมาไวเว้ยมาดิแหมที่ก็มาดิไปครับจะได้ไม่อยากพูดอีสานมากนะครับเราติดจะมีรอบที่ผมอยากพูดแล้วผมไม่อยากพูดปกติแล้ววันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จผมก็นอนทันทีนะเพราะว่าเหนื่อยจริงนะครับวันนี้ก็ทำงานเยอะไปหลายที่ครับเดินไปพูดไปที่เรื่อยเลยครับก็แต่ว่าทำงานเงินก็ดีนะครับทำงานต้องมีเงินมีอะไรอย่างน้อยนะดูมวยเท่เว้ย
วันนี้วุ้ยนักมวยเทพเว้ยเป็นตัวแพ็กได้อย่างดีเลยเอ็บบ้าอะไรครับสู้ไปไทยไม่ได้ครับคนทำไมเขาแพ็กสู้เราได้วะไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแน่แน่จะมาแข่งสู้ทำรังได้ยังไงมันจะแข่งสู้ข้าได้เหรอมันจะมาแข่งสู้ข้าได้เหรอไปเลยหมาด่าหมาด่าหมาด่าเหรอผมมาด่าบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับยังไม่เสร็จยังไม่แล้วนะครับประมาณนี้ยังสู้ได้นะครับประมาณนี้ทำแปลงหมาด่าหมาด่าเหมือนจะพึ่งยอมแพ้นะครับก่อนจะแพ้หมาด่าหมาด่าสู้เลยสู้เลยจะเลือกสุดท้ายนะประมาณนี้ครับภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าใครดูการ์ตูนญี่ปุ่นจะเริ่มรู้นะครับสำหรับใครไม่ดูก็โชคร้ายไปนะครับวันนี้ก็ลุยนะครับสู้นะครับก็เป็นไกด์ให้คนที่มีตัวที่ดีกว่าผมนะครับไปจะนะครับจะได้ชนะนะครับพูดง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เกือบชนะแล้วนะเพราะว่าฆ่าตัวกระต่ายได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็เราต้องมีตัวดีกว่านี้นะครับเราต้องเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์มากกว่านี้แบบจัดทางดีนะครับก็คือเล็งไว้ดีนะครับว่าตอนไหนเอาอะไรเข้าออกอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสชนะได้นะครับถึงแม้เป็นตัวธรรมดาแต่ก็เสียรูบี้นี่สิโอเคครับก็วันนี้ก็คนเดียวพอนะครับพอนะเพราะว่าคลิปผมยาวแล้วนะครับผมก็หัดมานานแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับก็ผมก็จะไปเก็บเลเวลต่อนะครับเพราะว่าเผื่อได้นะครับก็เก็บเลเวลต่อไปนะครับก็เจ้าสัก99นะครับอีกนานนี่นะครับเอาสัก97ก่อนนะครับก็ยังไงก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรมีอะไรที่จะแนะนำผมก็เชิญข้างล่างได้คอมเมนต์นะสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะเพราะว่าผมชอบไลค์มากนะเพราะไลค์แล้วรู้สึกแบบเราเป็นคนที่ถูกไลค์และเป็นคนที่ถูกชอบนะประมาณนี้ก็ ไม่ได้โกงไม่ได้เก๊อะไรนะครับครับอ่านก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับ and I'll see you again up in the next video นะครับบ๊ายบายเย้